ประสบปัญหานี้หรือไม่ที่คุณมีรูปเก่าๆรูปนึงครับที่คุณไม่รู้เนี่ยว่าคุณเนี่ยถ่ายรูปนี้ที่ไหนแต่ว่าถ้าเห็นว่าในสมัยปัจจุบันนะครับจะมี metadata เนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าเราเนี่ยถ่ายรูปนี้ที่ latitude longitude ที่ไหนแต่ถ้าเป็นรูปเก่าๆล่ะเราจะรู้ได้อย่างไรในวันนี้เนี่ยผมมีวิธีที่จะรู้ครับว่ารูปนี้เนี่ยมาจากไหนโดยการใช้ AI GeoSpy โดยผมจะมาใช้ step by step เลยอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไม่มีรูปพีนะผมจะลองเช็คเลยผมจะเอารูปของทะเลภูเก็ตแล้วกันภูเก็ตบีชอันนี้นะครับกดเข้าครับดาวน์โหลดรูปนี้มาครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราไปที่ geospy.web.app ครับเราจะเข้ามาในเว็บนี้ครับแล้วก็เรากดตรงนี้กด from library แล้วก็เลือกรูปรอสักครู่ครับตัว AI ของ geospy จะดูนะครับรูปนี้แล้วจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นรูปของภูเก็ตถูกถ่ายในทะเลน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ใสมากถ่ายตอนเช้าและมีลัตจูดลองจูจูดแต่ลัตจูดลองจูจูดเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าเนี่ยมันไม่รู้จักประเทศไทยทีแต่ว่ามันสามารถดูได้นะคะว่าประเทศเนี้ยมาจากไหนแต่มันจะงงลองจูจูดกับลัตจูดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบพื้นที่แบบปิ๊กปิ๊กแต่มันจะบอกได้ครับว่ามันอยู่ที่ประเทศอะไรอยู่ที่ไหนแบบ area ไม่ specific แต่ว่าอยู่ใกล้ๆนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ